สวัสดีค่ะตอมกินเที่ยวในดามันค่ะวันนี้ชวนกินอีกแล้วค่ะตอนนี้ค่ะพายุเข้าเยอรมันค่ะลมแรงมากเลยค่ะข้างนอกเดี๋ยวหนูถ่ายวิดีโอให้ดูแล้วเดี๋ยวหนูจะลงให้ดูพายุเข้ามา2วันแล้วค่ะลมแรงมากเดี๋ยวหนูจะให้ดูหนูอัดวิดีโอไว้แล้วเดี๋ยวหนูจะลงคลิปให้ดูค่ะวันนี้หนูก็มีนี่ค่ะส้มตำกุ้งแล้วก็กล้ามปูที่เหลือเมื่อวานค่ะเอามากินให้หมดเสียดายผักก็จะมีพริกหวานปาปริก้าค่ะสองมะเขือพวงแล้วก็ผักสลัดผักจะไม่ค่อยเยอะเพราะว่าหนูใส่พวกผักพวกอะไรในส้มตำแล้วค่ะมาทำเพื่อนวันนี้กินมือค่ะกินมือไม่ค่อยถนัดวันนี้ไปก็รถก็ไม่มีวิ่งค่ะรถไฟไม่วิ่งค่ะเพราะว่าเขากลัวว่าวิ่งแล้วเดี๋ยวต้นไม้มันจะหักจะเกิดอันตรายถ้ามีพายุก็จะไม่ให้รถไฟวิ่งเลยค่ะมาค่ะสุดยอดค่ะหนูมิดใส่มะเขือ
คืนด้วยค่ะมะเขือเหลืองกินไม่ถนัดว่าลดปริมาณพริกลงแล้วนะคะยังเผ็ดไม่เผ็ดก็ไม่แซ่บกินเผ็ดทีไรน้ำมูกมาทุกทีเลยค่ะหวานค่ะกินแก้เผ็ดได้ค่ะขนมจีนกินมือส้มตำกินช้อนค่ะเม็ดกระถินค่ะหนูสั่งมา2แพ็คแล้วก็แช่ช่องแข็งไว้เลยค่ะเก็บไว้ได้นานค่ะคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย